สีเลยนะนี่จ้าน้ำพริกอ่องไข่ไก่นี่จ้านี่นี่นี่เบิ่งเบิ่งเบิ่งจ้ะไข่ตอนนี้ปิดไฟเลยจ้าสีเลยนะว้าวน่ากินมากเลยค่ะเขาเรียกว่าน้ำพริกอ่องไข่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้มาพอกันกับลูกย่ายค่าแฟมิลี่นะจ้ามื้อนี้เฮาจะพามากินน้ำพริกอ่องไข่ไข่น้ำพริกอ่องไข่ไก่นะจ้านี่จ้าน้ำพริกอ่องไข่ไก่นี่จ้านี่นี่นี่มากินน้ำกันเลยนะจ้ามาเลยกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝาก Facebook แฟนเพจลูกแย่ค่าแฟมิลี่นะจ๊ะน้ำพริกอ่องไข่ไก่เหมือนขัวไข่แจ่น
มักกะสุมพี่อองพี่อองก็พี่อองน่ะก็บอกว่าพี่อองเฮ้ยอร่อยแค่บ่อันนี้ซื้อบ่จะใส่เปลี่ยนบ่จะใส่หมูก่อนหน้าคือหยิบไม่เอาไม่หมูว่าคือหยิบห้องวันนี้ก็วันตกมันเดือดมาจ้ะตกขึ้นมาคุ้นคุ้นตกยังแห้งแซ่บมีอะไรก่อนคล้ายๆจังเลยจานบ่อิ่มแซ่บไม่ได้กินหนุนน้ำพริกอ่องไม่ได้กินหนุนเลยเนาะเป็นเส้นแดดสิออกแซ่บมากเผ็ดบ่มาเผ็ดสุดสิเผ็ดปะเนี่ยชอบเผ็ดช่วงนี้เข้าบ้านใดอ่ะถ่ายคลิปย่ำแรงเลยจ้ะเข้าขายของเข้าขายย่ำ6 โมงพอ3 ทุ่มลูกค้าหลายไม่มีเวลาถ่ายคลิปไปจ้ะฝนเริ่มเยอะแล้วเนาะฝนเริ่มเยอะแล้วเนาะยำถือไข่แซ่บดิเบิ่งจ้ะไข่ตอนนี้แซ่บมันไม่แพ้ใครกับมั้งมันไม่พูดใจเห็ดหรอกไม่อยู่ละจะห้าวแซ่บพักของเขาแซ่บๆพักผิวถึกฝนถึกฝนยอดงามหวังเขาบอกไม่ได้ทายผิดอ่ะมันจะงามอร่อยจริงๆเอาแซงก็กรอบกรอบอื
นี่ไงเขาเนี่ยหนูยังยังยังแม่งแม่งบอกแม่งเอออ่ะเดี๋ยวมันตกแล้วไหมข้อมือไปเอาข้อมือไปนี่คือข้าวไรครับข้าวติ๊กแคบข้าวติ๊กแคบต้องพักไปจ้ะสำหรับมื้อนี้ไปก่อนจ้าพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เฮานำได้จ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าเอ็งกินเนี่ย